จากเหตุการณ์ไฟป่าที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ได้สร้างความเสียหายมหาศาลเลยนะครับแต่ในวิกฤตครั้งนี้เนี่ยก็มีน้ำใจของคนทั่วโลกนะครับอย่างเช่นคนในวงการบันเทิงต่างประเทศเองเนี่ยก็ได้บริจาคเงินกันคนละ1 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อช่วยเหลือทั้งคนแล้วก็สัตว์ที่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้อย่างเช่นนิโคลคิดแมนครับแล้วก็สามีเคทโอเวลนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลียทั้งคู่แล้วก็นักร้องดังอย่างพิงค์แล้วก็เรเบลวิลสันนะครับครอบครัวเออร์วินที่โด่งดังด้านของการอนุรักษ์สัตว์ที่ออสเตรเลียนะครับก็ออกมาช่วยเหลือการรักษาสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยมีนักร้องดังอย่างเดลต้ากูดดรีมนะครับเพลงที่ฟังอยู่ณขณะนี้เดี๋ยวจะรอแป๊บนึงนะครับเพลงอันนี้นะครับผมก็คือนักร้องเดลต้ากรูดดีมนะครับเพลงที่ฟังอยู่นี้ก็เป็นเสียงร้องของเธอโดยเธอเนี่ยได้ทำการแต่งเพลงนี้ในช่วงที่เกิดไฟป่านะครับโดยเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็คือ Let It Rain ก็คือขอให้ฝนตกลงมานั่นเองนะครับสำหรับเหตุการณ์ไฟป่าณตอนนี้นะครับผมก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ทำการควบคุมไฟได้อย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยบริเวณที่กอสเปอร์เมาน์เทนนะครับซึ่งเป็นเขาที่ใหญ่7 เท่าของประเทศสิงคโปร์เลยใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟได้แล้วนะครับผมจากที่เผาไหม้ติดต่อกันมา3 เดือนเลยนะครับผมแต่ก็ยังมีจุดอื่นๆที่ยังต้องควบคุมต่อไป